สานที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานคนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้พบกันวันที่26สิงหาคม2564นะครับเป็นเวลาที่ปกติผมไม่จัดรายการนะครับแต่เมื่อคืนนี้เข้านอนเช้านิดหนึ่งนะครับเลิกจัดรายการก็มีข้อความที่ผมได้รับนะจากผู้หวังดีต่อบ้านต่อเมืองนะครับได้ส่งข้อความซึ่งผมคิดแล้วคิดอีกว่าจะนำเสนอหรือไม่แต่เมื่อได้พิจารณาถึงความชั่วร้ายที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราเนี่ยถือว่าเรื่องนี้ยังไงก็นะควรจะต้องอ่านออกอากาศนะครับบ้านเราเมืองเรานี่มันไหลมาสู่ในจุดที่เราไม่อยากจะเชื่อว่าคนมันจะชั่วได้นะครับประยุทธ์ประวิตรทำความเสียหายกับบ้านกับเมืองขนาดไหนเนี่ยนะคณะที่ขึ้นปกครองบ้านเมืองมา7ปีเนี่ยนะครับมีหลายฝ่ายแต่โดยเฉพาะทหารแก่ไม่กี่รายเนี่ยสร้างความเสียหายให้บ้านเมืองมากมายฝีมือในการบริหารประเทศนะครับเราก็เห็นกันอยู่วันนี้ทางเพื่อไทยนะครับก็เห็นว่านะครับจะระดมสรรพกำลังให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปลงมติร่วมกันขับไล่นะประยุทธ์จันทร์โอชาเราเห็นว่านะคนคนนี้เนี่ยไม่ฟังเสียงประชาชนเพิกเฉยแล้วก็จะสร้างแรงต้านเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ในอำนาจต่อตลอดเวลานะครับจนวันนี้คนถึงขนาดตาบอดแล้วที่บอกว่าเสียชีวิตไปอะไรไปด้วยเนี่ยนะครับที่ต้องชะตากรรมต่างๆที่สำคัญที่เสียชีวิตไปเพราะโควิดจากการบริหารที่ผิดพลาดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือความชั่วร้ายที่สุดนะบ้านเราเมืองเราเนี่ยมันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไ
เราก็ตั้งคำถามนี้มายาวนานแล้วมันก็ยังไม่จบยิ่งนานเข้านานเข้าสิ่งที่มันปรากฏเนี่ยมันชัดเจนยิ่งขึ้นเห็นแล้วอนิจจาใจทีนี้ข้อมูลที่ผมได้รับเนี่ยเป็นข้อมูลเรื่องวงในนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับบุคคลที่3มากมายตัวผมเองเนี่ยไม่ชอบที่จะหายอดวิวจากการเอาเรื่องที่นะมันลึกลับนะมันประจานผู้คนนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องให้ความเป็นธรรมนะผมเองเนี่ยเราเรียกร้องหาประชาธิปไตยเนี่ยเราจำเป็นต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่ากรณีของผู้กำกับโจ้นะครับเรามีเรื่องราวต่างๆออกมามากมายนะครับซึ่งถ้าเป็นภาวะปกติผมก็น่าจะไม่เอาออกมาเพราะว่ามันเกี่ยวกับผู้คนซึ่งเราก็รู้ว่าแต่ละคนแต่ละท่านนั้นมียศมีตำแหน่งนะครับแล้วคนจะขึ้นสู่ตำแหน่งเหล่านั้นได้เนี่ยด้านชั่วก็คงจะมีแต่ด้านดีมันก็ต้องปรากฏใช่ไหมล่ะครับเพราะนั้นคนที่ขึ้นสู่ตำแหน่งในระดับสูงเนี่ยถ้ามีชื่อมาเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราเองก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่ามันอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้เลยภาพภูมิกับโจ้ที่นะมีลักษณะที่เราเห็นตามทั้งภาพทั้งเสียงนะครับดำเนินการกันชนิดที่เรียกว่าเห็นกันโจงครึ่มอธิบายเป็นอย่างอื่นไม่ได้พยายามจะรีดนะโดยใช้ความรีดเอาความจริงนะครับโดยใช้ความรุนแรงจนกระทั่งผู้ต้องหาถึงแก่ความตายแล้วการรีดเอาความจริงนั้นเรื่องที่มีการเปิดโปงกันมาก็คือรีดจะเอาเงินด้วยแล้วของอยู่ไหนเนี่ยก็แปลว่าจะเอาทั้งเงินแล้วก็จะเอาทั้งของกลางของกลางอาจจะเอามาเป็นอะไรยังไงนี่เราไม่ทราบเพราะการจับการอะไรทั้งหมดเนี่ยถ้าได้ของกลางมันก็ปิดปากจำเลยผู้ต้องหาได้เพราะนั้นก็มีการรีดทั้งเงินแล้วก็ทั้งของกลางด้วยนะครับซึ่งความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดเนี่ยวันนี้นะข่าวล่าสุดก็คือกับภูมิกับโจ้เนี่ยได้เข้ามอบตัวสู้กันทางคดีเอาละในความเป็นจริงตามหลักการเนี่ยเราก็ต้องถือว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยเขาบริสุทธิ์จนกว่าจะมีการตัดสินโดยศาลสถิตยุติธรรมแต่วันนี้ในบ้านเราเมืองเราเนี่ยเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไหมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยกรณีของคุณบอสลูกของตระกูลอยู่วิทยาที่สุดแล้วนะครับผลออกมาก็คือศาลสถิตยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยตัดสินนะครับยกฟ้องทั้งหมดนะไม่ส่งฟ้องนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วนี่คือบ้านเราเมืองเรานี่ข้อมูลที่ให้ผมมาเนี่ยนะไม่ทราบว่าได้กระจายไปที่ไหนแล้วหรือยังแต่เป็นข้อมูลเชิงที่มันลึกนะครับผมยังไม่เห็นผ่านตาจากแหล่งอื่นก็คือเขาบอกว่าผู้กำกับโจ้เนี่ยรวยมาจากไหนเมื่อได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นนะประโยชน์แก่สาธารณะนะครับผมก็เลยจัดการนำมาอ่านให้พี่น้องฟังพี่น้องฟังแล้วพิจารณาแล้วให้ความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องนะครับผู้กำกับโจ้รวยมาจากไหนพูดถึงอดีตนายตำรวจหนุ่มคนนี้ที่หลายคนถามไถ่สงสัยกันว่าเขารวยมาได้อย่างไรทำธุรกิจอะไรมาก็มีข้อมูลวงในเปิดเผยว่าเดิมพื้นฐานทางบ้านพันตำรวจเอกทิติสันไม่ได้มีฐานะร่ำรวยมาแต่ต้นแต่เป็นเพราะเขาเองที่หาเงินเก่งมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆและที่ทำให้ชีวิตพลิกผันเข้าขั้นเศรษฐีขณะดำรงตำแหน่งพันตำรวจเอกทิติสันตำแหน่งรองผู้กำกับการกก1บกปส4ดูแลพื้นที่ภาคใต้นอกจากทำคดียาเสพติดรายใหญ่จนสร้างชื่อให้ตัวเองเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดมือฉมังแล้วก็ยังทำให้ได้คลุกคลีตีโมงกับผู้ต้องหายาเสพติดรายใหญ่ๆในวงการธุรกิจสีดำรวมไปถึงเปิดทางให้เข้าสู่วงการธุรกิจรังนกที่เป็นธุรกิจสีเทาเกี่ยวกับอิทธิพลมาเฟียอีกด้วยว่ากันว่าจากคอนเน็กชันธุรกิจสีเทาทำให้เขาเห็นโอกาสทำมาหากินกับรถหรูและซูเปอร์คาร์แบบชนิดที่คาดกันไม่ถึงผู้กำกับโจ้
เริ่มจากการล็อกรถหรูที่ฝั่งมาเลเลือกรถหรูที่ฝั่งมาเลเซียเพราะราคาถูกกว่าไทยเยอะยกตัวอย่าง BMW ราคาอยู่ที่ประมาณ 400,000 ลงทุนซื้อที่มาเลแล้วลักลอบเอาเข้าไทยจากนั้นก็ทำทีปั้นคดีว่าจับรถโดยไม่มีคนเกี่ยวข้องทำนองเจอรถต้องสงสัยนำเข้าผิดกฎหมายคดีแบบนี้ปลายทางจะทำให้รถถูกส่งให้ศุลกากรและเมื่อคดีเสร็จสับศุลกากรก็จะนำออกขายทอดตลาดด้วยวิธีประมูลสมมุติว่า BMW คันดังกล่าวประมูลได้ในราคา2ล้านสิ่งที่ผู้กำกับโจ้จะได้ตามมาคือ 1. รางวัลนำจับและ 2. ค่าสายข่าวทั้ง2ส่วนนี้คิดเป็น 45% ของราคา2ล้านบาทหรือประมาณ 900,000 ทันทีเท่ากับว่ารถ BMW คันนี้หักทุน 400,000 บาทแล้วผู้กำกับโจ้จะได้กำไร 500,000 บาททันทีว่ากันว่านายตำรวจหนุ่มโจ้ทำลักษณะนี้หลายครั้งมีรถหรูสปอร์ตคาร์หลายยี่ห้อที่นำเข้าจากมาเลย์ด้วยวิธีลงทุนเองจับเองส่งศุลกากรเองบางคันจะเก็บไว้ใช้เองก็หัวกับเจ้าหน้าที่กรมศุลปล่อยราคาถูกๆหรือถอดอะไหล่ถอดอุปกรณ์บางอย่างออกเพื่อให้ราคาตกช่วงพีคๆกรมศุลกากรจัดประมูลรถลักษณะอย่างนี้ทุกเดือนหนึ่งก็ราวๆ400คันว่ากันว่าเป็นรถในเครือข่ายของผู้กำกับโจ้ซะ 50% คำนวณดูกันเอาเองว่าแต่ละเดือนผู้กำกับโจ้นั้นจะมีรายได้เท่าไหร่แถมเป็นเงินที่ถูกกฎหมายเพราะเป็นรางวัลนำจับและค่าสายข่าวที่ศุลกากรต้องจ่ายตามกฎตอนหลังถูกจับตาศุลกากรจึงต้องยกเลิกประมูลรถที่มีที่มาจากฝั่งมาเลย์ไปเลยอันนี้เป็นข้อความนะครับที่น่าจะเป็นพื้นฐานให้พี่น้องประติดประต่อเรื่องราวว่านะการเป็นตำรวจนั้นมันมีช่องทางหากินนะครับเมื่อมันมีกิจกรรมสกปรกสีเทาสีดำเนี่ยใครที่รู้ข้อมูลเชิงลึกก็สามารถจะเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ได้แล้วเงินมหาศาลอย่างนี้เนี่ยนะครับจะให้กินกันคนเดียวรู้คนเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกครับคนนะทำอะไรเนี่ยคนมันรู้กันแวดวงเดียวกันย่อมจะรู้กันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้เนี่ยมันก็ต้องนะไม่กินคนเดียวทีนี้ข้อมูลที่พี่น้องได้เห็นแล้วเนี่ยนะว่ามันโยงไปถึงไหนบ้างเนี่ยซึ่งอันนี้สำคัญเพราะมันเป็นลักษณะที่โยงกันขึ้นไปถึงที่แล้วแต่พี่น้องจะจินตนาการแล้วข้อมูลเนี้ยให้พี่น้องได้ฟังเนี่ยก็ตะลึงกันแล้วจริงๆเราก็จะเห็นว่าไอ้คนที่นะมันเข้าไปสู่ธุรกิจหรือนะเชิงผลประโยชน์เนี่ยระดับที่มันลึกมากๆเนี่ยเขาไม่อยู่โดดเดี่ยวนะครับจะต้องทำตัวให้ดูสูงส่งเป็นไฮโซเป็นผู้ดีรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าชื่อเสียงหน้าตามันเอาไปต่อยอดกับผู้ใหญ่รู้จักผู้ใหญ่ไปทำอะไรก็คนก็เชื่อนะครับแต่สวยจะถึงผู้ใหญ่หรือไม่อย่างไรนี่พี่น้องก็ต้องให้ความเป็นธรรมแต่จะไล่ขึ้นไปถึงไหนก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องนะผมอ่านต่อส่วนที่พี่น้องอาจจะได้ผ่านตามาแล้วบ้างแต่ต้องย้ำกันตรงนี้ลึกไม่ลับผู้การโจ้เฟอร์รารี่จิตอาสา904หากินสายวังเจ้านายสายตรงคือพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลน้องชายพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลขุนทหารคู่พระไทยร.10พันตำรวจเอกทิติสันก็คือหมวดโจ้เนี่ยนะครับอัธนะเติบโตเร็วเป็นผู้กำกับก่อนเพื่อนในรุ่นเพราะจ่ายตั๋วช้างให้พลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้จัดบัญชีตั๋วช้าง904อย่างเป็นทางการผู้การโจ้เฟอร์รารี่ยังมีนายชื่อท่านพลตำรวจโทชินภัทรสารสินผู้ช่วยผบตรจะขึ้นรองผบตุลานี้อดีตเคยอยู่บชปสเป็นลูกพี่เก่าของผู้กำกับโจ้ส่วนว่าที่พ่อตาคือพลตำรวจโทอภิชาติศิริสิทธิ์ผู้อำนวยการภาค6คนปัจจุบันเส้นดีเลยคุยโอ้อวดให้ลูกน้องฟัง
ว่าที่พ่อตาเป็นผู้บัญชาการภาค6เป็นรุ่น36รุ่นเดียวกับบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผบ.ตร.ที่เกษียณไปและบิ๊กปั๊ดพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขคนปัจจุบันก็เอ็นดูผู้กำกับโจ้เป็นรุ่น57อายุแค่37ถือว่าขึ้นเร็วมากเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนายพลตำรวจรุ่น20น้องชายของเมียตัวแสบของพลตำรวจโทอภิชาติผบ.ภาค6ชื่อพันตำรวจเอกภูเบศแสงอารามผู้กำกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็มีเรื่องหากินรีดค่าหัวแรงงานเถื่อนพม่าปล่อยทะลักเข้าไทยเกี่ยวข้องกับรายงานของฝ่ายสาธารณสุขที่ร้องเรียนผู้กำกับแม่สอดเรียกสินบนคนต่างด้าวพม่าคนจีนหัวละหลายพันถึงหมื่นบาทจนนำโควิดข้ามฝั่งมาไทยจนพลเอกประยุทธ์สั่งการพลตำรวจสุวัฒน์แจ้งยอดสุขย้ายด่วนพันตำรวจเอกภูเบศจากพื้นที่ไปเมื่อวันที่5สิงหาคม2564ข่าวว่าเมียตัวแสบของพลตำรวจโทอภิชาติอยู่เบื้องหลังตั้งโต๊ะรีดสวยพม่าติดเชื้อโควิดเพราะสามีจะเกษียณในเดือนกันยายน64นี้แล้วส่วนพลตำรวจโทต่อศักดิ์ที่ถูกผู้กำกับโจ้อ้างชื่อคุยให้ใครๆฟังว่าเป็นสายตรงคนนี้ออกบอกตัวว่าจะเป็นว่าที่ผบ.ตร.ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งใครๆก็รู้ว่าน้องชายพลตำรวจเอกสถิตพงษ์สุขวิมลนะครับก็ผบ.ตร.ถ้าตามนี้ก็คือสถิตพงษ์สุขวิมลแล้วเป็นใครนะครับเส้นวงใน904พูดถึง904พี่น้องคงทราบแล้วล่ะนะครับว่าเป็นใครไม่ต้องย้ำก็คนเขียนเขาก็ต่อให้ว่างามหน้าไหมล่ะประเทศไทยดินแดนมาเฟียในเครื่องแบบชัดๆจะโยงขึ้นไปถึงวิมานเมฆก็คงไม่ยากนะจ๊ะคนไทยทั้งหลายนะผมต้องเตือนพี่น้องนิดหนึ่งนะครับว่าการที่คนเกี่ยวข้องกันเนี่ยโดยตำแหน่งโดยอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำสิ่งชั่วร้ายโดยตรงนะครับแต่คำว่าเส้นคำว่าสายเนี่ยนะครับบางทีไม่ต้องส่งเงินส่งทองบางคนเนี่ยมันไปทำท่ารู้จักเขาเหมือนคนที่ถ่ายรูปกับดร.ทักษิณนะแล้วก็เอารูปนั้นนะมาโชว์ให้คนเห็นว่านี่ใกล้ชิดนะทั้งที่จริงๆแล้วดร.ทักษิณเนี่ยถ่ายรูปกับคนเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่โยงนะไม่รีบโยงแต่ภาพที่มันปรากฏยาเสพติดที่เต็มบ้านเต็มเมืองของเถื่อนที่เกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองธุรกิจสีเทาอ่างอบนวดอาบอบนวดต่างๆมันเกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่รับรู้นะไม่มีการรับสวยแล้วก็ส่งสวยกันจนกระทั่งเอาหูไปนาเอาตาไปได้นะมันก็คงไม่โจงคลุมกันขนาดนี้แล้วจริงๆอะถ้าไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์นะผมเองนี่ใสบริสุทธิ์อยู่ข้างนอกเนี่ยก็บอกว่าการขู่อะไรก็เป็นธรรมดาตำรวจก็คงมีวิธีการเพราะเขาเรียนมาอย่างนั้นแต่ก็จินตนาการภาพไม่ออกนะเห็นในหนังบ้างอะไรบ้างแต่ครั้งนี้เนี่ยโหดร้ายป่าเถื่อนจอร์จฟลอยด์ที่โดนตำรวจคนหนึ่งกดคอนะครับเอาเข่ากดคอจนกระทั่งหายใจไม่ออกแล้วก็นะคนตัวใหญ่เหมือนกันโอ้ยนะกลางใหญ่หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกข่าวการทำกับโกตีดีเจซุนโฮนะครับแล้วก็จินตนาการถึงคนอื่นซึ่งมีการตะโกนออกมาหายใจไม่ออกวันนี้เราจินตนาการออกหมดเลยเพราะภาพที่ผู้กำกับโจ้เนี่ยวันนี้ก็ต้องเรียกไอ้โจ้เพราะไม่ได้เป็นผู้กำกับแล้วมันทำให้เราได้เห็นภาพของความโหดร้ายป่าเถื่อนที่คนที่มีอำนาจรัฐทำกับคนที่นะเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ทำกับผู้ที่ทางการเนี่ยต้องการจะจับจะล่าตัวมันจะโยงไปถึงไหนเป็นหน้าที่ของพี่น้องนะครับผมมีหน้าที่นำเสนอพี่น้องมีหน้าที่ไปคิดไปพิจารณาท่านจะนะโยงไปถึงไหนอย่างไรจะคิดว่ามันจริงไม่จริงอย่างไรนี่เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ที่ทำเนี่ยเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะยุคนี้คนไทยต้องตาสว่างนะครับยิ่งกลไกทหารครองบ้านครองเมืองแล้วก็ใช้ตำรวจมันเป็นเครื่องมือนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะพี่น้องจะต้อง
เห็นถึงพยานอันตรายที่มันเกิดขึ้นมันเป็นรัฐมืดรัฐเถื่อนรัฐมาเฟียแล้วกลไกมาเฟียที่เรื่องผลประโยชน์นี่มันส่งต่อกันขึ้นไปถึงระดับข้างบนเนี่ยมันยิ่งจะอันตรายมากมันก็มืดกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับหวังว่าข้อมูลที่ให้นี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับเมื่อวานผมไม่จัดรายการเพราะถ้าจะจัดก็คงเป็นเรื่องนี้แล้วก็มานั่งคิดดูเนี่ยก็คงจะตั้งสตินิดหนึ่งนะครับก่อนเข้ารายการก็สวดแผ่เมตตาให้นะครับทุกคนเนี่ยกรรมของแต่ละคนเนี่ยมันต้องเจอแต่ทีนี้กรรมของประชาชนนี่สิเราไม่ได้ทำอะไรนะแต่เรากลับต้องมารับกรรมยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองธุรกิจชั่วช้าสามานเกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองยาเสพติดมันถึงกลายเป็นผงท่านพี่น้องคิดดูนะมันแป้งนะเป็นแป้งนะมันเป็นแป้งได้อย่างไรแล้วไปพูดว่าเป็นแป้งในสภาอันทรงเกียรติของประชาชนลูกหลานประชาชนก็เลยรับเคราะห์รับกรรมแล้วเรื่องการส่งออกวันนี้ประเทศไทยเรานี่มันคือเป็นศูนย์กลางเป็นเฮดควอเตอร์สนะเป็นฮับสำคัญของยาเสพติดนะครับบ้านเราเมืองเราเป็นอย่างนี้ครับแล้วเนี่ยนะคุณแจ็คเกอร์ก็บอกปฏิวัติสถานเดียวครับไม่เอาระบอบนี้ปัญหาก็คือว่าเราไม่รวมเนื้อรวมตัวกันเนี่ยปฏิวัติอะไรไม่ได้เพราะไปเจอปืนแล้วคนที่มันจะปฏิวัติที่มันอ้างคำว่าปฏิวัติเนี่ยซึ่งแปลว่าเปลี่ยนแปลงใหญ่นะคือมันยกระดับอำนาจของตัวเองคือการรัฐประหารยึดอำนาจประชาชนยึดอำนาจจากตัวแทนประชาชนแล้วมันก็คุมกันเองเราเห็นว่านะทุกครั้งที่มีการรัฐประหารสถาบันกษัตริย์เขาเซ็นให้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะไม่โยงก็ไม่ได้อีกว่ากองทัพเวลามันทำผิดทำชั่วอะไรทั้งกองทัพทั้งตำรวจเนี่ยถ้าตัวแทนระดับหัวมันไปจ่อที่สาย904สายที่วังเนี่ยถามว่าสวยส่งขึ้นไปไหมอาจารย์สุรชัยเนี่ยคลิปสุดท้ายที่แกพูดเนี่ยแกพูดเรื่องนี้นะครับแล้วมีคนบอกผมว่าที่อาจารย์สุรชัยโดนสั่งเก็บเนี่ยเพราะปากโป้งก็จริงๆเขาบอกว่าเขารำคาญไปยุไปบอกว่าพี่กับน้องเขาทะเลาะกันนะเขาไม่ได้กลัวความจริงเขารำคาญสั่งฆ่าแต่บางคนก็มาเล่าให้ผมฟังไม่ใช่นะจากวงข้างในแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่พี่น้องก็ตีความกันเองว่าอาจารย์สุรชัยในคลิปสุดท้ายพี่น้องไปนั่งฟังนะแกพูดถึงเรื่องระบบสวยแกบอกสวยที่ส่งกันเนี่ยในวงนะวงการที่รู้กันเนี่ยเป็นแบบชาวบ้านแต่เขาบอกว่าถ้าส่งขึ้นข้างบนเนี่ยไปข้างบนสุดเนี่ยเขาไม่เรียกสวยเพราะฐานะของคนที่อยู่บนสุดนั้นนะเขาไม่เรียกคำว่าสวยมันเป็นอย่างอื่นนะแกใช้คำว่าอะไรไม่รู้ก็นี่ก็เรื่องปฏิปต่อผมเล่าให้ฟังแต่เมื่อเล่าไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกพี่น้องว่าให้มีความเป็นธรรมพี่น้องต้องรู้จักไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะมันจริงไหมข้อมูลที่กล่าวอ้างแต่ละอันว่าใครเป็นลูกหลานใครเป็นอะไรใครเนี่ยเขาบอกว่ารับแต่ลึกแต่ไม่รับเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ปรากฏคนที่เขียนส่งมาเนี่ยก็ต้องเป็นวงไหนแต่วงในเนี่ยอาจจะเป็นการแซะเก้าอี้กันก็ได้เป็นการเพราะว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยใครขึ้นมันก็มีผลประโยชน์มหาศาลก็จะเป็นไปได้แต่ใครจะแซะอย่างไรเนี่ยถ้าคุณไม่ทำผิดทำชั่วใครก็ทำอะไรคุณไม่ได้นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะนั้นฝากพี่น้องนะครับไปพิจารณาถ้าพี่น้องอยากจะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองอยู่ตอนนี้ก็ต้องปฏิวัติประชาชนนั่นแหละพี่น้องต้องช่วยกันคุณโซดาตานีก็บอกต้องกำลังทำอยู่การปฏิวัติประชาชนเราจะเร่งเอาปืนอะไรไปฆ่าไปฟันเขามันไม่ได้คุยเขื่องไปเรื่อยเปื่อยก็ไม่ได้เพราะวันนี้กลไกอำนาจพี่น้องเห็นไหมมันมีผลประโยชน์มันมองตารู้ใจแล้วก็นะถ้าเราจะไปเปลี่ยนระบบโครงสร้างดร.ทักษิณโดนไปเนี่ยเฉพาะเรื่องยาเสพติดอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลเพียงพอที่ทำให้เขาจัดการได้แล้วถ้าเรื่องเป็นอย่างนี้นะการที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองเนี่ยใครที่มีแนวคิดจะพัฒนาบ้านเมืองขจัดปัดเป่าปัญหาของประชาชนของบ้านเมืองไปเนี่ยของชาติเนี่ยคือประชาชนเนี่ยคนนั้นก็จะต้องไปขัดผลประโยชน์คนอื่นคุณธนาธรวันนี้พี่น้องเห็นไหมแค่พูดจะปฏิรูปกองทัพจะทำนู่นทำนั่นจะปฏิรูปตำรวจจะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไม่ได้เข้าสภาแล้ววันนี้เนี่ยไปอยู่ต่างประเทศสายข่าวไอทีนิวส์เนี่ยมันรับใช้ใครแล้วเป็นอย่างเดียวเลยคือจะต้องจี้ให้ตัวนี้ออกไม่ได้เพราะถ้าพรรคก้าวไกลตอนนี้ด้วยอนาคตใหม่เดิมถ้าคุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรคุณช่อขึ้นไปเป็นแกนแล้วรวมทั้งนะมือฉมังหลายๆท่านที่มีอุดมการณ์และมีความกล้า
ที่อยู่พรรคก้าวไกลวันนี้แล้วก็ที่ยังอยู่นอกสภาโดนตัดสิทธิ์การเมืองเนี่ยได้เข้าไปบริหารประเทศเขาก็จะต้องทำแบบอย่างน้อยก็แบบคุณทักษิณแต่วันนี้จะแตะกลไกโครงสร้างอำนาจมันถึงยอมกันไม่ได้ครับแล้วที่ว่ายอมไม่ได้นี่ไม่ใช่ประยุทธ์ประวิตรแค่นั้นนะครับไอ้กลไกคนที่มันจะต่อท่ออำนาจแล้วมันมีผลประโยชน์กันวันนี้มันก็สะเทือนพูดกันว่าจะปฏิรูปตำรวจปฏิรูปตำรวจไอ้คนที่มันพูดนี่คือคนเสื้อเหลืองคนที่พูดอย่างเช่นในสนธิเนี่ยไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่นะครับผีมันย่อมจะเห็นผีด้วยกันเองไอ้คนเหล่านี้มันก็รู้อยู่วงในมันรู้ข้อมูลกันเพราะไอ้ฝั่งที่มันไล่คุณทักษิณนั่นความชั่วร้ายมันก็มีอยู่ไอ้คนที่บอกอยากปฏิรูปตำรวจนี่คือประชาชนเรานะกปปส.นะสนธิลิ้มก็โดนสั่งสอนเขาซัดให้200กว่านัดกำนันสุเทพนะครับเป็นใครอะไรยังไงผีมันย่อมเห็นผีนะครับแล้วกำนันสุเทพเนี่ยเบื้องหลังอะไรเป็นยังไงเนี่ยคนทางภาคใต้เขารู้กันดีนะเพราะนั้นวันนี้ผมวางเอาไว้ตรงนี้ให้พี่น้องอยากเห็นอนาคตลูกหลานให้ดีเนี่ยถ้าไม่สร้างฐานพลังประชาชนขึ้นไปแล้วไปยึดอำนาจจากพวกนี้แล้วให้อำนาจอันชอบธรรมของพวกเรานั้นถูกใช้โดยตัวแทนที่เราเลือกที่ให้คำมั่นสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะปฏิวัติประเทศนะครับเพื่อให้อำนาจที่มันอยู่ในกลไกราชการอยู่ในโครงสร้างอำนาจซึ่งเป็นระบอบที่เราเรียกกันว่าระบอบเนี่ยระบอบเนี่ยมันหมายถึงนะที่เราบอกว่าเปลี่ยนระบอบเนี่ยเอาชัดๆง่ายๆให้พี่น้องเข้าใจระบอบมันหมายถึงกลไกอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันทำงานร่วมกันมันอยู่ในนั้นแล้วมันรักษาอำนาจผลประโยชน์อยู่ในนั้นเรียบนะระบอบการปกครองนั่นแหละคือในนั้นจะมีตัวบุคคลมีกลไกกฎหมายมีวัฒนธรรมมีความเชื่อมีการเชื่อมประสานงานกันเป็นระบบระบอบที่ว่านี่มันจะประกอบด้วยหลายระบบอย่างไทยเราก็มีระบบกษัตริย์นะซึ่งมีอำนาจคุมทุกจุดนะระบบกองทัพกองทหารระบบของตำรวจระบบราชการระบบทางสังคมระบบการศึกษาระบบเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยคนที่เขาได้อำนาจและผลประโยชน์เขาจะคุมระบบถ้าจะคุมระบบได้ก็ต้องสั่งการได้ทุกจุดแล้วสถาบันไหนคนไหนที่มีอำนาจในการสั่งการทั้งหมดนี้นะครับองคมนตรีมีไว้นะครับสามารถจะสังเกตองคมนตรีจะเป็นคนที่มีบทบาททั้งเชิงกฎหมายระบบกฎหมายระบบยุติธรรมมีบารมีในกองทัพมีบารมีในเรื่องเศรษฐกิจนะเมื่อเข้าไปโยงเป็นที่ปรึกษาปุ๊บเนี่ยก็กระซิบอะไรใครก็เกรงใจนี่โดยเฉพาะรัชกาลที่9ธุรกิจต่างๆนะครับก็เขาต้องเข้าถึงทางวังเนี่ยวังอาจจะไม่ได้มีส่วนไปร่วมไปทำอะไรทั้งหมดนะแต่เมื่อขึ้นไปถวายปุ๊บเงินเยอะเนี่ยใครจะไปตรวจสอบอะไรเส้นสายมันมีตำรวจทหารรู้ว่าโอ้คนนี้นี่เส้นใหญ่แค่เห็นรูปกับบุคคลสำคัญเนี่ยคนก็เกรงใจไอ้หมอหยองเนี่ยมันไปไหนนี่ตำรวจทหารโอ้โหว่ายนะครับจริงๆในไอ้เรื่องนะการทำนายดวงชะตาอะไรมันก็คงจริงบ้างไม่จริงบ้างถ้าจริงมันคงรู้ตัวเองมันคงไม่ตายอย่างนั้นนะแต่ว่าในเมื่อมีรูปนะกับบุคคลสำคัญเนี่ยไปไหนทำอะไรตำรวจก็ไม่กล้าแตะมันถึงได้มีผลประโยชน์มหาศาลนะแต่เป็นลูกชาวบ้านที่ไม่ได้นะเขี้ยวมากๆนะเป็นเด็กที่มันซื่อแต่มันอยากได้มีความโลภเนี่ยที่สุดก็โดนเขาสังเวยนะเขาฆ่าตายแบบที่ไม่ต้องมีการตัดสินคดีแล้วน่าจะโหดเหี้ยมทรมานมากแล้วใครคนอื่นเนี่ยนะจุมพลมั่นหมายพี่น้องเห็นไหมนั่นเกษียณอายุแล้วบังเอิญนะจุมพลมั่นหมายนี่เป็นเพื่อนของพี่ท่านหนึ่งที่ผมนะสนิทสนมพอสมควรท่านก็บอกว่านะเป็นคนดีที่จริงเนี่ยนะก็ดีก็แค่ไหนก็เราก็ไม่รู้นะส่วนตัวรู้จักใครมันก็ดีหมดไอ้โจ้นี่คนที่เป็นแฟนมันก็ได้แต่รับแต่ซื้อสิ่งดีๆนะแต่อาจจะไม่รู้เบื้องหลังก็บอกเป็นคนดีมากนิสัยใจคอดีมากเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักเพื่อนรักฝูงรักพี่รักน้องนะเกษียณราชการแล้วผบตรเนี่ยก็ถูกเรียกเข้าไปรับใช้พอไปรับใช้ปุ๊บเนี่ยทำตัวนะผิดพลาดที่เดียวเนี่ยที่เห็นโกนหัวโกนอะไรอยู่เนี่ยตอนหลังเราไม่เห็นเลยในสังคมบางคนก็วัดตายไปแล้วอะไรไปแล้วคือทั้งหมดเนี่ยนะบ้านเราเมืองเราเนี่ย
มันไม่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยนะสังคมที่มันผูกกร่อนกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะกลไกราชการกลไกตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยถ้ามันผูกกร่อนไปแล้วนะเมืองใดไร้ธรรมอัมภัยเมืองนั้นบันไหลแน่นอนจะไม่บันไหลได้ไงครับคนชั่วขึ้นสู่ตำแหน่งแล้วจะชั่วแค่ไหนไม่รู้ถ้ามีเงินให้เนี่ยนะมันก็ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งทั้งนั้นแล้วคนชั่วเนี่ยมันก็ไม่มีความอายนะครับในการที่เข้าไปหาคนดีต่างๆคนชั่วเนี่ยมันจะทำหน้าตาเนียนนะครับคือผมเนี่ยอ่านหนังสือมาเคเวเลียนเนี่ยถึงรู้ว่านะ The Prince นะหนังสือที่บอกว่าวิธีการยังไงก็ได้ขอให้ได้ผลอย่างที่คุณต้องการอย่าไปสนวิธีการแล้วคนชั้นเจ้าคนที่ต้องการอำนาจเขาใช้วิธีการอย่างนี้แปลว่าทั้งเสนาอำมาตย์อยากจะเป็นใหญ่เนี่ยต้องรู้วิธีการการจะคุมคนจำนวนมากต้องชั่วต้องฆ่าคนเป็นต้องทำร้ายคนเป็นต้องหน้าไหว้หลังหลอกนะต่อหน้าต้องทำดีนะครับแต่ว่าอะไรที่จะทำในชั่วร้ายเนี่ยซ่อนไว้แล้วถ้าโหดเนี่ยเขานับกันถึงขนาดว่าถ้าจัดการศัตรูเนี่ยต้องจัดการให้เด็ดขาดอย่าปล่อยไว้อย่าตีงูให้หลังหักอะไรต่างๆเหล่านี้คือตำราความชั่วร้ายทั้งหมดแล้วคนที่อยู่ในอำนาจและผลประโยชน์มันถึงชั่วร้ายทั้งหมดไงผมเนี่ยพอศึกษาอะไรมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยผมถึงประกาศกับพี่น้องว่าผมไม่เอาเชิงอำนาจนะเนี่ยข่าวเพิ่งมาเนี่ยตำรวจนะลุงพลเห็นไหมไอ้คนที่มันพูดดีๆมันทำตัวอุ้ยแก้ตัวไปทั่วสร้างภาพเก่งเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยมันกลับชั่วร้ายที่สุดนะเอาละตอนนี้ยังไม่ตัดสินลุงพลอาจจะบริสุทธิ์ก็ได้แต่วันโดนตั้งข้อหาเต็มไปหมดคนไทยก็ไปนิยมกันมากนิยมคนที่หน้าตาภาพลักษณ์นะผมเองถ้าไปอยู่ในการเมืองผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะนะต่อต้านนะแรงต้านทานตรงนี้สมมุติเราอาจจะเก่งเราขึ้นไปสู่ตำแหน่งนั้นจริงๆอ่ะแต่คนที่อยู่รายรอบนะกลไกราชการปกติมันกินกันโดยปกติแล้วเนี่ยเรานี่ไม่ใช่นะเลี้ยงลูกน้องอะไรมาด้วยตัวเองเนี่ยใช่ไหมที่จะต้องมีคุณธรรมคนที่จะไปเป็นลูกน้องเราก็ต้องเป็นคนที่มันเคยอยู่ในวงการนี้แล้วมันเคยกินเคยได้มาแล้วการกินการได้เนี่ยมันชัดเจนไงมันมีมาตลอดเพราะฉะนั้นต่อให้ผมบริสุทธิ์ขนาดไหนเนี่ยลูกน้องก็บอกนายนะรายนี้เป็นอย่างนี้เซ็นรายนั้นรายนี้แล้วก็มีคนใส่ซองมาให้หรืออยู่ๆก็มีคนนะมาทำความรู้จักใส่ซองมาให้มนุษย์เราเนี่ยมีกิเลสผมถึงบอกผมไม่อยากไปอยู่ในวงจรอำนาจเพราะผมเนี่ยก็ไม่แน่ใจผมดีพอที่จะปฏิเสธสิ่งเหล่านี้นะวันที่ไม่เข้าร่วมขบวนปฏิวัติไม่ไปเอาอำนาจกับพี่น้องเนี่ยที่ผมประกาศตั้งแต่2015เนี่ยแล้วก็เอาตัวเองมาอยู่แค่ตำแหน่งเนี้ยการจะพูดการจะทำอะไรของผมมันจึงจำกัดอยู่แค่นี้เพราะไม่ได้ต้องการบารมีเพื่อจะไปมีอำนาจเพื่อจะกลับไปรับผลประโยชน์ใดๆเพราะผมกลัวในเรื่องเหล่านี้แล้วถ้าบ้านเมืองเป็นอย่างเงี้ยคนดีนะครับมีคุณธรรมเนี่ยก็ไม่อยากจะเข้าไปเพราะคนมันจะดีแค่ไหนก็แล้วแต่เอ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆผมรักลูกรักเมียมากเลยแล้วไปอยู่ตำแหน่งสำคัญนะแล้วมันเลี้ยงเราเลี้ยงยานะอาจจะแอบเอายามาใส่ผมด้วยก็ได้แล้วก็เอานะสาวงามระดับนางงามนะโอ้โหสวยอย่างสุดเนี่ยถามว่ากิเลสตัณหาผู้ชายเนี่ยใจเราเนี่ยตั้งมั่นอย่างนี้นะแต่สถานการณ์อย่างนั้นคุณมีสิทธิ์พลาดไหมมันมีสิทธิ์เนี่ยผมถึงแล้วคนที่มันเสียคนก็เพราะอย่างนี้เพราะว่าเรื่องของเนี่ยกรณีที่ถ้าเป็นเจ้าเป็นนายแล้วเนี่ยนะครับคนที่มันจะเอาผลประโยชน์เนี่ยมันก็เอาใจด้วยสิ่งเหล่านี้แล้วสันดานดิบของมนุษย์เรามันก็จะมีปัญหากันตรงเนี้ยเพราะสิ่งที่ดีที่สุดคือการเลี่ยงนะผมถึงต้องใช้วิธีการเลี่ยงนะนี่ก็เล่าให้พี่น้องฟังเป็นเกร็ดนะ temptation มันสูงมากครับtemptation เนี่ยนะจริงๆมันก็คือของที่ทำให้เกิดกิเลสสิ่งยั่วยุกิเลสทาลิบันเนี่ยที่มันไม่ให้ผู้หญิงนะเปิดหน้าเปิดอะไรทั้งหมดมันบอกว่านะเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งยั่วยุให้คนทำบาปเกิดกิเลสตัณหาไอ้พวกเนี้ยแต่เข้าไปในบ้านเนี่ยโอ้โหมันตัณหามันนี่มันระบายกับเมียมันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อยู่ในบ้านจะทำยังไงก็จะยั่วยังไงก็ได้คือมนุษย์เราเนี่ยมันก็มาอยู่ที่เรื่องกินกามเกียรติพี่น้องกินกามเกียรติแล้วที่มันทำบ้านเมืองเสียหายก็คือตรงนี้นะมีการพูดกันมากถึงเรื่องศาสนา
เมื่อก่อนเนี่ยผมพูดเรื่องการเมืองเนี่ยเอาเรื่องศาสนามาหลายคนด็อกเตอร์นี่อ่อนไปนิ่มไปนะไม่รู้หรอกว่าจริงๆความลึกของสิ่งที่ผมพูดทุกครั้งที่ผมทำเนี่ยหลังจากที่ปี2015ที่ผมโดนไอ้เด็กมันกล่าวร้ายปลายสีนั้นแล้วผมก็บอกว่ากูไม่เอาแล้วกับพวกมึงศีลไม่เสมอกันผมก็ไม่ไปอยู่ด้วยแล้วนะหลังจากนั้นมาเนี่ยสิ่งที่ผมทำก็คือวางตำแหน่งว่าผมให้ความรู้ให้ข้อคิดนะแล้วก็ผมตระหนักอย่างหนึ่งว่าบ้านเมืองที่มันแย่ขนาดนี้เพราะชนชั้นนำเนี่ยมันไม่มีศีลไม่มีธรรมพี่ต้องไล่ดูนะเห็นแก่ได้เห็นแก่เงินแล้วก็ทำหน้าทำตาแล้วมันรู้ว่ามีเงินคนก็เรียกน้องมีทองก็เรียกพี่ไปไหนก็คนอย่างนี้มันก็สร้างภาพลักษณ์กันแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างดีมีเงินมันก็แต่งหน้าแต่งตานะนะอย่างผมเนี่ยมีคนบอกว่าราศีดีขึ้นด็อกเตอร์เนี่ยก็อยู่ดีกินดีไงชีวิตอยู่ดีกินดีหน้าตามันก็ดีขึ้นเมื่อก่อนผมเนี่ยหน้าตาโก้โห่นะก็เด็กที่นะเติบโตมาพร้อมกับนะอดข้าวอดปลาอดอาหารนะการใช้ชีวิตแบบลูกทุ่งนะผมเนี่ยตัวสูงอย่างนี้ได้นะคือว่านะอย่างนี้ได้เนี่ยนะก็ต้องถือว่าเป็นบุญมากแล้วเพราะอดข้าวมากอดอาหารกินอาหารไม่สมบูรณ์ความเครียดก็มีนะครับแล้วคนเนี่ยนะเวลามันมีเงินมีทองเนี่ยมันก็นะอยู่ดีกินดีหน้าตาก็ผ่องใสนะซื้อครีมซื้ออะไรมาทาหน่อยก็ดูแจ่มใสไปหมดเพราะฉะนั้นดูคนอย่าดูที่นะผิวพรรณหน้าตาอย่างเดียวพี่น้องไม่ได้บอกว่าคนหน้าตาดีเนี่ยนะมันจะเป็นคนชั่วหมดนะเนี่ยบางคนเนี่ยหน้าตาผ่องใสเพราะปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมมันก็จะเป็นอีกแบบนึงใจพวกนี้เนี่ยมันทำผิดมันไม่รู้สึกผิดอะมันก็ไปแต่งตัวอย่างดีมีเงินเยอะมันก็แต่งตัวดีมีลูกน้องประกอบด้วยภาพฉากต่างๆไปไหนมีคนยกมือไหว้มันก็ยิ่งดูสง่าใหญ่เลยแล้วมันอะไรทำมันไม่ได้มันก็ยิ่งนิ่มพูดแล้วยิ้มหน้าตาดีเพราะมันไม่มีฮิริโอตปะมันก็เลยไม่รู้สึกถึงผลบาปณเวลาที่มันกำลังทำบาปแล้วมันกำลังได้ดีจากบาปนั้นมันคืออย่างนี้เพราะฉะนั้นรู้จักใครเนี่ยนะอย่ามองแต่หน้าตาพี่น้องคนหน้าดำคร่ำเคร่งคนที่มันเครียดมันไม่มีสง่าราศีเนี่ยเขาอาจจะมีโชคชะตาที่ต้องเผชิญเป็นคนซื่อบางคนเนี่ยชีวิตลำบากเพราะเป็นคนดีเป็นคนซื่อนะมีแต่ให้คนอื่นรักคนอื่นตรงไปตรงมาแต่โดนสังคมและระบบกลไกในสังคมเนี่ยทำให้โง่จนเจ็บนั่นแหละทำให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องเครียดต้องลำบากวันนี้มีการพูดกันถึงเนี่ยผมเองเนี่ยเมื่อคืนดูรูปในอเมริกาเนี่ยขยักขยแยงมากนะที่มันขยักขยแยงก็คือว่าคนที่มันรวยเนี่ยมันรวยมากพี่น้องอเมริกาเนี่ยมันรวยมากแต่คนที่จนมากๆจนกระทั่งไม่มีบ้านอาศัยเนี่ยตัวแปรก็คือว่าคนรวยมากๆเนี่ยมันก็ดันเงินเนี่ยให้มันค่ามันต่ำลงก็แปลว่าเงินเฟ้อนั่นแหละนะยิ่งมันรวยมากๆเนี่ยเงินเข้าไปรัฐมันก็มากอุ้ยเดี๋ยวพี่น้องครับแป๊บนะฮะเล่นเพลินนะครับปรากฏว่าแบตเตอรี่จะหมดครับเพลินนะครับเสียบแป๊ดมาครับเดี๋ยวจะหายกันไปดีเฉยๆนะครับพี่น้องจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคครับเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับ คือขึ้นชั้นบนก็ไปนอนนะครับนอนเสร็จก็นะดูข่าวดูอะไรต่างๆแล้วก็ลงมานี่ก็จัดรายการเลยนะเมื่อกี้พูดถึงอเมริกานะคนรวยมันก็รวยมากนะครับแล้วก็เมื่อมันรวยมากเงินอยู่ในระบบมากนะทุกอย่างมันก็ดูดีไปหมดนะแต่ว่าคนที่ทำงานใสบริสุทธิ์เนี่ยคนที่ไม่มีการศึกษานะมันก็เป็นชนชั้น
แล้วการจะขึ้นไปสู่ระดับงานที่มันนะงานที่มันต้องใช้ความลึกลับซับซ้อนต้องใช้ความสามารถเนี่ยคนไม่มีความสามารถมันก็ตกกรอบจริงๆนะเพราะมาตรฐานของอเมริกาเนี่ยคนมันฉลาดพี่น้อง คนที่มันฉลาดนี่มันฉลาดมากอเมริกาเนี่ยนะมันจะมีมาตรฐานมารยาทนะกฎระเบียบความคาดหวังที่มันละเอียดยิบย่อยมากมันคนที่มันหามๆคนที่มันไม่เรียนรู้มันไม่มีไหวพริบมันไม่มีความรู้พื้นฐานเนี่ยมันก็ตกร่องนะแล้วเมื่อตกร่องปุ๊บเนี่ยนะแล้วหลายคนเนี่ยสังคมอเมริกันนี่เล่าให้พี่น้องฟังมันมีอะไรกินอยู่มันครบมากพอมันครบเนี่ยนะคนเนี่ยมันจบมันเรียนหนังสือเนี่ยมันเป็นวัยรุ่นพอมันนะเริ่มนะเป็นผู้ใหญ่นะมันก็หลายคนมันก็เหลิงกับชีวิตที่มันสุขสบายนะความสนุกสนานนะครับคือที่นี่เนี่ยนะเสรีภาพมันเปิดให้เพราะฉะนั้นบางคนที่ไปหลงกับความสนุกสนานเนี่ยก็คิดว่ามันก็อยู่ได้เนี่ยก็ไปทำแมคโดนัลด์ไปอะไรกันก็อยู่กันแล้วก็นะเดี๋ยวมันก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ได้สมัยเมื่อก่อนเนี่ยใครทำงานเนี่ย American Dream เนี่ยนะทำงานปุ๊บก็ได้ร่ำได้รวยนะก็อยู่ได้เหมือนกันเถอะนะแต่สมัยนี้เนี่ยค่าเงินมันเริ่มตกต่ำลงนะครับแล้วก็กลไกตลาดต่างๆเนี่ยมันไม่อยู่ที่เดิมคนที่บ้านนอกเมืองเนี่ยก็ตามเมืองต่างดีอย่างเงี้ยนอกรักจีบวงนี่นะก็เลยThank you.
าบ้านนะครับไปนะครับ